วัสดีครับแฟนๆอีลีกไทยแลนด์ทุกท่านครับขอพาทุกท่านไปพบกับไฮไลท์คู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับพบกับโปลิสเทโรครับผมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้ครับมาในสีเสื้อสีขาวล้วนนะครับส่วนโปลิสเทโรครับเสื้อแดงกางเกงดำครับเกมเริ่มครับโปลิสเทโรครับได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกขึ้นมาตรงกลางครับให้มาสุพจน์จดจำโบตจำไหลต่อมาที่เพื่อนครับปลายนะครับตอนนี้วิ่งแข่งควบแข่งกันอยู่โดนกับนฤวดินครับพยายามที่จะโยกหาจังหวะแล้วส่งต่อมาดาแกนบอสโควิชจะคืนมาสวยมากครับหลุดมาในกรอบจะต้นใจจังหวะแรกไปติดอยู่แล้วไหลมาสุพจน์จดจำยิงเข้าไปครับอาร์นะครับบอลลิสเทโรครับขึ้นนำไปก่อนครับในนาทีที่9ครับเป็นสุพจน์จดจำครับโอ้โหยิงอีกแล้วครับสุพจน์จดจำไม่ว่าจะเป็นไม้เดียวหรือว่าจะเป็นแบบโคออฟแบบทีมซึ่งสุพจน์จดจำเนี่ยใครเป็นเรียกได้ว่าหนึ่งในแกนหลักคนสำคัญในแนวรุกของโปลิสเทโรครับผู้ยิงได้เกือบทุกเกมจริงๆครับจังหวะแรกจ่ายไปติดแนวรับบุรีรัมย์ก็จริงครับแต่ว่าจังหวะสองครับบอลมันเป็นชายโอ้ก็มีช่องให้จ่ายมาได้ครับแล้วตอนนี้บุกกันขึ้นไปอีกแล้วครับโปลิสเทโรยิงเล่นยิงได้จ่ายไหลต่อมาดาแกนบอสโควิดยิงได้สายเรียบร้อยครับโอ้โหไหลครับสองประตูต่อศูนย์ครับเพียง16นาทีเท่านั้นเองครับโอ้โหดาแกนบอสโควิดนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นทีเด็ดในแนวรุกของโปลิสเทโรครับหลุดขึ้นมาแล้วไหลต่อให้ดาแกนครับค้นจ่ายคือคนที่ยิงประตูแรกครับสุพจน์จดจำครับสุพจน์จดจำจ่ายผ่านมาเรียกได้ว่าถวายพาให้กับดาแกนบอสโควิดเลยครับสัดเข้าไปไม่เหลือครับผู้ชมโอ้โหเรียกว่าออลสตาร์ได้ดีมากๆครับแล้วบุรีรัมย์ครับได้บุกกันขึ้นมาบ้างครับโอดิวชิปจอดมาสวยครับสุพนัทเหมือนตาโอ้โหตีหายแต่ได้ไวครับอาร์ครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับโอ้โหสนุกสนานเหลือเกินนะเกมนี้ครับมีการเซลฟี่ด้วยนิดนึงฮะตีเสมอได้ขอเซลฟี่เลยครับเกมขึ้นมาทางกลางขวาครับย้อนมาที่โอดิวโยนมาให้กับสุพนัทเหมือนตาพักบอล1จังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายครับเบียด2ไกลเข้าไปแบบสวยงามครับโอ้นิ่งดีเหลือเกินฮะเอาบอลลงด้วยหน้าอกครับแล้วแปะด้วยซ้ายครับเฉียบขาดครับเกมรุกของบุรีรัมย์แล้ววางยาวขึ้นมาครับบุรีรัมย์ครับจังหวะ2เทโรเอ้าจ่ายบอลกันพลาดแล้วสุพนัทเหมือนตายอีกแล้วโอ้โหแต่พลาดครับโอ้โหพลาดโอกาสทองไปได้ยังไงครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาจังหวะหยอดยาวมาโดนแนวรับเทโรดักไว้ได้ก็จริงแต่ว่าไปเสียบอลครับจ่ายบอลกันพลาดหน้ากรอบประตูเกือบโดนสุพนัทเหมือนตาลงโทษครับอู้รอดตัวไปครับโปลิสเทโรดันเหมือนตาครับไหลต่อมาโอดิวโอ้จังหวะไม่ดีครับเข้าทางของฮอนนี่ครับเล่นกับเวลาครับเตะอัด1จังหวะแล้วบอลออกหลังไปสุดท้ายจบ90นาทีครับในเกมแรกโอริเจโรก็เฉือนชนะไปได้2ประตูต่อ1ขึ้นนำไปก่อนครับ1ต่อ0เกมต่อกันที่เกมที่2ครับผู้ชมครับโอริเจโรถ้าชนะได้อีก1เกมนี่ทะลุเข้ารอบต่อไปทันทีครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้จะตกรอบทันทีนะครับเอาแล้วพลาดแล้วครับดีเกาครับสุพจน์จดจำถวายผ่านมาดาแกนบอสโควิดโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับจากความผิดพลาดในการเซตบอลจากแดนหลังของบุรีรัมย์ครับจ่ายบอลกันน้ำหนักขาดกับต้นดาแกนครับอูดีที่ไปยิงแฉลบแนวรับของบุรีรัมย์ครับยังช่วยบล็อกเอาไว้ได้ครับบุรีรัมย์ครับบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับรัตนกรใหม่คามิดึงจังหวะฝ่าบ้านสุพนัทไหลต่อมาสเวโรซาชิงประตูกับสุพนัทเหมือนตายิงมาโอ้โหยังกินโปลิสเทโรไม่ได้ฮะโอกาสเข้าทำ3คนเนี่ยเริ่มต้นที่รัตนกรสุพนัทเบิ้ลชิงวันทูกับสเวโรซาแล้วตัวเองมีช่องครับมีพื้นที่ได้สับไกลยิงด้วยขวาแต่ไม่ผ่านเนี่ยโอ้ยังกินทีมหน้าของโปลิสเทโรไม่ได้แล้วบุกขึ้นมาอีกคนนึงครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขโมยบอลมาครับสเวลโรซาหลุดมาแล้วได้ลองยิงมาโอ้โหสองโอกาสซ้อนๆของบุรีรัมย์ก็ไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวครับแนวรับโปลิสเทโรพลาดแต่สเวลโรซาพลาดยิ่งกว่าครับโอ้โหไม่ได้ประตูได้ยังไงกันนั่นโปลิสเทโรฮะเปิดฟรีคิกยาวขึ้นมาดักได้โดยดาแกนให้ต่อมาครับปลายนะครับสุพจน์จดจำหลุดเป้ามาแล้วคืนมาแล้วยิงโอ้โหบุกคนเดียวได้ประตูเลยครับโปลิสเทโรเป็นจตุรงค์พิมพ์คูณครับที่สัดเข้าไปครับชวนเจียนจะเสียประตูแต่พอได้บุกสวนขึ้นมากลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้ประตูขึ้นนำไปครับนี่ฮะส
ุพจน์จดจำครับใจกว้างครับย้อนคืนมาที่จตุรงค์พิมพ์คูครับก็จิ้มหัวเกลือเข้าไปแบบง่ายๆครับเพราะตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครประกบเจ้าตัวเลยครับบุกน้อยกว่าแต่ได้ประตูขึ้นนำครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลสำเร็จเนี่ยชัดเจนเลยครับโอ้โหเกมเอาแล้วยิงจ่อๆโอ้ยยังไม่ได้ครับบุรีรัมย์จบเกมนี้นี่ผมว่าต้องไปทำบุญครั้งใหญ่เลยยิงยังไงก็ไม่ได้ประตูครับ3ครั้งไปแล้วครับโอกาสของพวกเขาครับดิเกาครับมาที่โอนิวเล่นกับทางด้านขวาแล้วถือที่ซาเวลโรซ่าเอาละครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับมาตีเสมอได้ในนาทีบาปครับนาที90ครับซาเวลโรซ่าเอากันจนได้ครับกว่าจะได้ประตูก็ต้องรอให้ถึงในโอกาสครั้งที่4เลยครับบุรีรัมย์ต่อมาทางฝั่งขวาครับแล้วคือไหลๆตัดแนวรับมาครับโอ้โหตรงนั้นซาเวลโรซ่ายืนว่างลงโจ้อยู่คนเดียวครับไม่มีใครประกบอยู่ที่ซาเวลเลยฮะตัวประกบแห่ไหลไปที่สุภชัยใจเด็ดกันหมดฮะแล้วตอนนี้ครับบุกกันขึ้นมาหวังที่จะเอาประตูใช้แต่โดนขโมยบอลไปโดยโดมินิกตันครับแล้วจบ90นาทีครับเสมอไป1ประตูต่อ1ต้องไปตัดสินผลด้วยการดวลจุดโทษครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยิงก่อนฮะสุภดัชเบื่อตาครับวิ่งมาแล้วสัดเข้าไปครับเรียบร้อยฮะคืนดำไปก่อนครับบุรีรัมย์คนแรกของโปลิเทโรครับดาแกนบอสโควิดโอ้โหผมมากครับดาแกนคนที่2ครับซาเวลโรซ่าครับวิ่งออกมาแล้วยิงเข้าไปครับเฉียบขาดครับ2คนแรกของบุรีรัมย์คนที่2ของโปลิเทโรครับย่องเข้ามาแล้วสัดโอ้โหโดนเซฟครับเอาแล้วครับบุรีรัมย์ยังแต่ขึ้นเรียกว่าได้เปรียบครับขึ้นแทนไปก่อนฮะสุภชัยใจเด็ดครับคนที่3ของบุรีรัมย์ครับวิ่งมาแล้วยิงโอ้โหเสียบมุมดีเหลือเกินครับคนที่3ของโปลิเทโรครับต้องเข้าไว้ก่อนนะจาตุรงพิมพ์คูนโอ้โหเฉียบขาดครับคนที่4ของบุรีรัมย์ครับรัตนกรใหม่คามิครับย่องเข้ามาแล้วโอ้โหจะหลอกยิงตรงกลางแต่ผู้สาประตูโปลิเทโรไม่หลบกันแล้วคนที่4ครับโอกาสตีเสมอมาแล้วหลอกยิงตรงกลางคืนบ้างครับเอาละครับ3ประตูต่อ3ผลสุดท้ายครับโอดิวครับแล้วยิงมาไม่เข้าแล้วครับโอ้โหจะได้เปรียบตอนนี้เสียเปรียบครับบุรีรัมย์แล้วคนสุดท้ายของโปลิเทโรครับสุพจน์จดจำวิ่งมาแล้วหลอกยิงตรงกลางนิ่มๆไปเลยครับจบ2เกมครับโปลิเทโรเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์2ต่อ0เกมครับติดตามความมันแบบนี้ได้ที่ Facebook และ YouTube Elite Thailand อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ